Minecraft แต่ผมห้ามโดนไม้ทุกชนิดผมเกิดที่จังเกิลเหรอเนี่ยยังไงก็ตามเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือการหาเพชรให้ได้นะครับซึ่งผมไม่สามารถขุดเพชรได้เพราะที่ขุดทำมาจากสติ๊กซึ่งสติ๊กก็มาจากไม้งั้นผมก็ต้องไปหาหมู่บ้านสิไม่หมู่บ้านมันทำด้วยไม้งั้นผมคิดออกแล้วเราไปหา Desert Temple กันโอ้ทุกคนผมเห็นหมู่บ้านแล้วมีพีระมิดอยู่ที่นี่พอดีเลยลงไปเกือบตายเลยเนี่ยพี่แต่กล่องมันทำด้วยไม้นี่พี่จะเปิดยังไงหรอจากที่ผมคำนวณในการเล่นMinecraftของผมมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเนี่ยซึ่ง Desert Temple นั้นจะมี TNT อยู่ข้างล่างถ้าเราเอา TNT มาระเบิดกล่องเนี่ยเราก็จะได้ของแต่พี่ TNT มันมี9ลูกเลยนะถ้ามันระเบิดพี่ก็ตายสิเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างแรกเลยขุดบล็อกตรงกลางนี้แล้วลงไปเอา TNT ข้างล่างให้หมดแล้วผมก็วางระเบิดลูกหนึ่งแล้วก็ Pressure Plate แล้วเราก็ขุดแบบนี้แล้วถ้าเราได้ทางยาวที่พอแล้วก็ได้เวลาระเบิดเหยียบตรงนี้แล้วก็วิ่งไปที่เราขุดไว้โอเคตอนนี้ผมก็ได้เก็บของมาหมดแล้วหวังว่ามีเพชรนะขอร้องมีเพชรเถอะเพชรเอ้ยเดี๋ยว